ผู้ชมครับจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันในวันนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ภัยจากไฟป่านั้นถือว่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับและต้นเหตุสำคัญเกิดจากน้ำมือมนุษย์แบบนี้แหละครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะดับอนุภาพแห่งอัคคีที่พร้อมที่จะเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าโดยเฉพาะ3ไฟป่าภัยร้ายที่โลกกลัวไฟป่าชนิดแรกนั้นเป็นไฟใต้ผิวดินนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณป่าพรุซึ่งไฟแบบนี้เองเกิดจากการเผาไหม้ของสารอินทรีย์วัตถุที่ทับถมกันอยู่ใต้ผิวดินของเรานี่แหละครับสิ่งที่น่ากลัวของไฟป่าชนิดนี้ก็คือเมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะสังเกตได้ยากนะครับเพราะว่ามีอัตราการลุกลามค่อนข้างช้าเลยทีเดียวที่สำคัญไม่มีเปลวเพลิงปรากฏให้เห็นควันก็น้อยด้วยและเมื่อสังเกตได้ยากแบบนี้นะครับจึงนำให้ทุกครั้งเมื่อเกิดไฟป่าแบบนี้จึงยากที่จะควบคุมและสามารถที่จะทำลายพื้นที่ป่าเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับโดยไฟป่าชนิดนี้จะไปทำลายรากต้นไม้ครับจนทำให้ต้นไม้ยืนต้นตายนะครับไฟป่าชนิดต่อไปเป็นไฟป่าเรือนยอดครับเกิดจากการลุกไหม้บริเวณยอดต้นไม้และสามารถที่จะลุกลามจากอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งโดยมีไฟผิวดินเป็นสื่อกลางเนี่ยแหละครับส่วนมากไฟป่าแบบนี้เองจะพบในป่าสนของต่างประเทศนะครับโดยความน่ากลัวของไฟป่าชนิดนี้ก็คือมีอัตราการลุกลามอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เกิดไฟป่าแบบนี้เกิดขึ้นจึงทำให้ต้องมีนักดับเพลิงที่เข้าไปสยบเพลิงเหล่านี้ต้องสังเวยชีวิตเป็นจำนวนมากครับเพราะนอกจากการเผาไหม้อย่างรวดเร็วแล้วไฟป่าชนิดนี้ยังมีเปลวเพลิงที่สูงตั้งแต่10ไปจนถึง50เมตรเลยทีเดียวครับส่วนไฟป่าชนิดสุดท้ายนั้นเป็นไฟป่าผิวดินนะครับเกิดจากการเผาไหม้เศษวัสดุต่างๆที่อยู่ตามผิวดินไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้หญ้าแห้งครับไฟป่าชนิดนี้พบทั่วทุกมุมโลกครับแน่นอนเมืองไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยเปลวเพลิงจะมีความสูงตั้งแต่ 0.5 ไปจนถึง6เมตรส่วนมากก็จะพบในบริเวณป่าเต็งรังครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่านั้นเกิดจากการที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเลยใช้ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวสังข้าวโพดอย่างที่เห็นนี่แหละครับนอกจากนี้การเผาหาของป่ารวมถึงการล่าสัตว์นะครับแล้วก็การเผาเพื่อที่จะขยายพื้นที่ทางการเกษตรในฤดูกาลถัดไปถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการลุกลามของไฟป่ามากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญครับพบข้อมูลแล้วก็สถิติที่น่าตกใจนะครับว่าบริเวณที่มีการเผามากที่สุดเนี่ยนะครับ 76% เป็นพื้นที่ป่าครับส่วนอีก 24% นั้นเป็นพื้นที่นอกเขตป่าครับและยิ่งอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับการเกิดไฟป่าก็จะมีวงกว้างแล้วก็รุนแรงกว่าช่วงกลางคืนครับโดยเฉพาะป่าหญ้าคาแล้วก็ป่าเต็งรังครับดังนั้นจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นจุดที่ยากต่อการดับไฟครับและยิ่งถ้าหากมีกระแสลมพัดมาแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไฟเหล่านี้ลุกลามเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมหนีไฟป่าอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับมีความเร็วลมประมาณ12จนถึง19กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ไฟกำลังลามจากตีนเขาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับและการลามของไฟป่าที่รุนแรงที่สุดก็คือลามจากล่างขึ้นไปยังด้านบนเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ตอนนี้แหละครับและที่สำคัญครับความสูงของไฟป่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงแล้วก็ความเร็วลมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มชักจะไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่าไฟป่าอบล้อมเราไว้หมดแล้วครับวิธีเดียวที่เอาตัวรอดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือห้ามวิ่งขึ้นด้านบนเด็ดขาดนะครับเพราะว่ายิ่งขึ้นยิ่งต้องใช้แรงเยอะนะครับคุณอาจจะสำลักควันแล้วก็หมดสติลงได้หรือไม่เช่นนั้นอาจจะโดนไฟคลอกตายนะครับทางเดียวที่รอดก็คือวิ่งสวนไฟป่าครับโดยใช้ผ้าที่พกติดตัวมาแบบนี้เทน้ำให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ปิดจมูกครับวิ่งสวนไฟป่าออกไปและนี่คือทางเดียวที่คุณจะรอดชีวิตในจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ